เราก็บอกว่าคือตอนนั้นเราตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าสามีคือเขาเป็นความภาคภูมิใจของหนูว่าเขาแบบเป็นคนซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็บอกเขาว่าโอเคเราแบบไม่ไหวแล้วคือเรามีลูกด้วยกัน5ขวบด้วยนะคะเราก็บอกว่าเออไม่เอาแล้วนะเราแบบอยู่กับสภาพนี้ไม่ได้ยังไงเราก็ไม่รู้เราจะให้อภัยเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะมีอะไรอยากเล่าให้ฟังเอ่ยก็คืออยากเล่าเรื่องชีวิตคู่ปัจจุบันน่ะนะคะย้อนกลับไปเนี่ยเรารู้จักกับสามีมาประมาณ10กว่าปีค่ะ15ปีแล้วตอนช่วงที่เราเป็นแฟนกันได้ประมาณ5ปีอะค่ะแล้วก็ทิ้งเขาไปมีคนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าเบื่อเขานิ่งมากเลยค่ะแบบวันนึงคือพูดน้อยมากแล้วเราก็เลยทิ้งเขาแบบนอกใจเขาอะค่ะไปมีคนอื่นเสร็จแล้วก็จะมีแกปที่เราเลิกกับเขาไป2ปีไปมีคนใหม่ที่ดูจะฉาบฉวยมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไปกันไม่รอดอะนะคะแล้วเราก็คิดถึงเขาอะค่ะคิดถึงความนิ่งแล้วความสเตเบิลของเขาเราก็เลยแบบโอเคกลับมาคุยกับเขาว่าเอ้ยมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มคุยกับคนนึงเราก็บอกเขาว่าโอเคถ้าเคลียร์ตัวเองได้เราจะกลับมาเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคกลับมาคบกันอีกหลังจากคบกันมาค่ะได้ประมาณปีกว่าเราก็แต่งงานกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็แต่งงานกันได้7ปีกว่าแล้วคือชีวิตแต่งงานมันก็ราบรื่นมาตลอดนะคะพี่อ้อยพี่ชอดทีนี้ช่วงปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วทั้งปีเป็นปีที่เราค่อนข้างจะตึงมากในเรื่องของการเงินเพราะว่าเราทำบ้านด้วยกันตัวรัฐเองอะมีงานใหม่เข้ามาแล้วเราก็เครียดกับงานมากค่ะเราก็เลยห่างหายความเป็นสามีภรรยาคือเมื่อก่อนคู่เราค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็โรแมนติกกันมากจนเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็มาเปิดโทรศัพท์ช่วงแบบช่วงนั้นเขาทำงานกลางคืนพอดีเหมือนกับว่ามีไซต์งานที่เขาต้องไปดูแลกลางคืนกลับถึงบ้านเช้ายิ่งทำให้เราห่างกันไปอีกค่ะเราก็มาเปิดโทรศัพท์ดูแล้วก็เห็นเป็นมาเสจว่าอาบน้ำหรือยังคะตอนตีสี่เดี๋ยวซึ่งมันไม่ใช่แมสเสจของคนปกติใช่ค่ะอะไรจะอยากรู้ว่าเขาอาบน้ำหรือยังใช่แล้วปกติสามีใช้ไลน์เป็นหลักแต่อันนี้เข้ามาในไอแมสเสจของ iPhone แปลว่าต้องการจะหลบเลี่ยงไม่ให้เราเห็นในไลน์แน่ๆวันรุ่งขึ้นเราก็เลยเข้าไปในไอแมสเสจแล้วก็ใช้ iCloud เข้าไปกู้แมสเสจที่เหลือกลับคืนมามันก็คือการคุยแล้วลบอะค่ะคุยแล้วลบคุยแล้วลบอะไรเงี้ยซึ่งเราอะมีแบบพาสเวิร์ดไอคลาวด์สับมีอยู่แล้วเราก็เป็นแบบส่งวิญญาณเมียโปรแกรมเมอร์ค่ะก็พูดทุกอย่างกับมันเมียโปรแกรมเมอร์โอเคใช่เราก็เห็นว่าโอเคเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งทำไลน์ประมาณ2วีคใน iMessage ก็เลยใจสั่นมากแล้วก็ช็อกมากค่ะแล้วก็เลยแบบได้คุยกับเขาก็เขาก็เลยแบบรับสารภาพว่าช่วงที่เขาทำงานช่วงกลางคืนนะคะมันเป็นแบบอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละเขาก็จะลงมาทานข้าวตอนช่วงเที่ยงคืนแล้วก็มันจะเป็นไนท์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งรวมของคนที่เลิกงานกลางคืนมาแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็เลยได้เจอน้องคนนี้แล้วน้องเขาก็ให้เพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยพี่แบบชอบอะไรเงี้ยอืมค่ะแล้วก็แบบโอเครู้แล้วพี่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหนูหลบให้หนูหลบเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบสานสัมพันธ์กันมาเราก็บอกว่าคือตอนนั้นเราตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าสามีคือเขาเป็นความภาคภูมิใจของหนูว่าเขาแบบเป็นคนซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็บอกเขาว่าโอเคเราแบบไม่ไหวแล้วคือเรามีลูกด้วยกัน5ขวบด้วยนะคะเราก็บอกเขาเออไม่เอาแล้วนะเราแบบอยู่กับสภาพนี้ไม่ได้ยังไงเราก็ไม่รู้เราจะให้อภัยเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขอร้องขอโอกาสเขาบอกว่าวันที่เราทิ้งเขาไปอะค่ะ2ปีเรากลับมาเขาให้อภัยเราจะได้แบบหมดใจคือเขาไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องเก่าว่าเราเคยทำไม่ดีอะไรเขายังไงถ้าเขาจะพอมีเครดิตอ่ะเขาขอโอกาสครั้งนี้ได้ไหมค่ะเช้ามาเราก็เลยตัดสินใจไปหาผู้หญิงคนนี้ด้วยกันที่ทำงานเขาซึ่งสามีก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวขับรถไปหาเขาแล้วก็คงเข้าใจว่าจะโทรเรียกผู้หญิงให้มาคุยกันที่รถอะค่ะแต่เขาทำงานร้านอาหารเนี่ยค่ะเราก็เลยเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็สั่งข้าวกินเลยแล้วก็ได้แบบนั่งคุยกันเลยว่าโอเคสามีก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ขอโทษนะงั้นขอให้จบเรื่องเราแค่นี้แล้วก็เคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นไปผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าเมียพี่ดุขนาดนี้หนูก็ไม่ยุ่งหลังจากนั้นนะคะมันเป็นช่วงของเราที่เหมือนเราต้องเวิร์กออนมากๆกับการที่แบบคำว่าถูกสามีนอกใจอะค่ะเป็นสิ่งเดียวที่เราแบบคือถ้าถามคนรอบข้างเวลาไปเจอใครแล้วเรื่องเนี้ยมันก็คือทุกคนรู้อะค่ะคนที่รู้จักหรืออะไรอะบรรดาผู้หญิงต่างๆภรรยาภรรยาหลวงต่างๆที่ได้ยินเรื่องเนี้ยก็จะพูดแต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราไม่เอาแล้วยังไงเราก็เลิกแต่ด้วยความที่เรามานั่งคุยกันสองคนนะเรารู้สึกว่ามันเรามีส่วนพลาดด้วยจากที่เราเคยเป็นภรรยาที่น่ารักออดอ้อนหรืออะไรอะเราก็คือแข็งใส่เขาเกลี้ยกล่อมเอาแต่ใจแล้วเขาก็พูดตรงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องบนเตียงที่เราไม่ได้ให้เขามาประมาณ10เดือนเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแบบผู้ชายเลยว่าเขาแบบอยากได้เรื่องแบบนั้นแล้วก็คิดว่าจะแบบรีบกินรีบเก็บแล้วจบเมียไม่มีวันรู้หรอก
ซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็แบบคิดผิดมากๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดอะนะคะเราอะมาคือเราเครียดแบบนอนไม่ได้เลยอะพี่อ้อยที่แบบประมาณ2เดือนที่แบบนอนแบบนอนหลับนอนตื่นร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจว่าไปพบจิตแพทย์แล้ววันนึงเราก็มาเปิดโทรศัพท์สามีแล้วเราก็เห็นว่าเขาอะเรคคอร์ดว่าคำไหนที่เขาพูดแล้วแบบจะทริกเกอร์เราให้เราเครียดอย่างเช่นรักสนุกหรือแบบแค่หมาหยอกไก่หรือเป็นแบบวอร์ดดิ้งที่ถ้าเขาพูดกับใครขึ้นมาแล้วเราจะแบบเสียอารมณ์หรือเราจะแบบเสียใจขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เห็นในความพยายามของเขาอะค่ะที่เขาจะพยายามแบบเอาครอบครัวของเขากลับมาคือเขาขอโอกาสแล้วเขาก็พยายามทำให้เราเห็นด้วยไม่ใช่แค่แบบพูดแล้วเลิกแล้วจบอะไรเงี้ยคือเราเห็นแอคชั่นอะแต่นะตอนนี้มันสิ่งที่มันรบกวนจิตใจเราคือบางวันเราก็ยังเห็นภาพที่แบบเห็นนัดคือเราอะแคปเมสเซจเขาทุกอันเพราะคิดว่ามันน่าจะต้องมีการฟ้องร้องหรือใดๆอะค่ะเราก็เลยแบบได้อ่านทุกข้อความอะมันเป็น2อาทิตย์ที่แบบที่เขาดูหวานชื่นมากอะค่ะแล้วแบบบางวันอะไอ้เมสเซจพวกนั้นมันเข้ามารบกวนใจเราเหลือเกินอะหนูจะทำยังไงให้หนูเบาเรื่องพวกนี้ลงได้บ้างหมายถึงว่ามีวิธีคิดแบบไหนไหมที่เราจะแบบวันนึงเราน่าจะกลับมาให้อภัยแล้วก็เป็นครอบครัวกันได้แบบที่ไม่มีตรงเนี้ยปมตรงเนี้ยสะดุดขึ้นมาใส่ในใจหนูอีกอะค่ะรัดอยากเลิกกับเขาไหมล่ะคะไม่ค่ะโอเคงั้นนี่คือคำตอบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีสองอย่างนะคะคำว่าสามีนอกใจถ้าเดินหน้าต่อหนูก็ต้องเข้าใจว่าการเดินหน้าต่อของหนูนั้นหนูห้ามระแวงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่การระแวงของหนูนั้นต้องเป็นการระแวงที่พร้อมจะให้โอกาสเพราะหนูเลือกเองนะว่าหนูจะให้โอกาสถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะให้โอกาสเราต้องไม่ทุกข์ทรมานแล้วกลายเป็นหนึ่งปัญหาที่ทำให้เขาอยากจะไปหาคนอื่นอีกก็หนูเองบอกเองไม่ใช่เหรอว่าที่ผ่านมานั้นการที่เขานอกใจหนูเองก็มีส่วนผิดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเวลาตรงนี้มานั่งแบบภาพแชทมันขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่หนูควรจะต้องเอาเวลาตรงนั้นมาถามตัวเองก่อนว่าทำยังไงที่ทำให้ข้อบกพร่องที่หนูเคยทำให้เขาไปนอกใจเป็นข้อบกพร่องที่หนูได้รับการแก้ไขและหนูพยายามแก้ไขสิ่งนั้นแล้วตรงนี้มากกว่าใช่ป่ะคะรัดคะในที่สุดแล้วพี่ไม่ได้อยากจะใช้คำนี้ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งหนูก็เคยนอกใจเพราะจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าอ๋อเธอแทงฉันได้ฉันก็แทงเธอบ้างแต่วันนั้นหนูก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าการที่เขาเสียใจการที่เขาเจ็บปวดกับการที่หนูเดินจากไปและนอกใจเขาหรือแม้แต่การที่เขาจะต้องรับหนูกลับเข้ามาทุกอย่างใช้พลังเหมือนกันหมดทุกคนพี่ว่าที่สำคัญที่สุดคือหนูต้องไม่อยากได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นหนูต้องลืมสิ่งเหล่านี้ได้หมดสิคะพี่หนูจะต้องแบบกลับมาเหมือนไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตสิคะพี่อย่างเงี้ยอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดนะคะสิ่งที่เรารู้สึกมันก็คือเรารู้สึกพอหนูไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะหนูก็จะเดือดร้อนดิ้นรนมันอยู่ที่การยอมรับความจริงอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้อะค่ะพี่ไม่คิดหรอกนะว่าในวันที่หนูทำแบบนั้นกับสามีอะเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขาคงเสียใจเหมือนที่หนูเสียใจเขาคงเจ็บเหมือนที่หนูเจ็บแหละแต่เพราะเขารักหนูมากเขาก็เลยสามารถที่จะดูแลความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองให้มันผ่านไปได้แต่เขาไม่ได้ลืมนะคะถูกไหมคะเพราะว่าเขาล่าสุดเขายังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยถูกปะแปลว่าเขาไม่ได้ลืมแต่ว่าเขามีความเข้าใจพอที่จะเก็บมันเอาไว้ในที่ที่ไม่ทำให้ครอบครัวเรามีปัญหาเหมือนกันเลยค่ะหนูก็เหมือนกันนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นความผิดพลาดของเขาในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะบอกว่ามันต้องเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นสิคะพี่เราต้องกลับไปแบบ เหมือนไม่เคยมีอะไรมันเป็นไปไม่ได้ความเข้าใจก็คือมันเกิดขึ้นแล้วแต่เพราะว่าเรายังอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาเรายังรักเขาอยู่เราก็เลยเอาไอ้ความทรงจำอันนี้ไปอยู่ในที่ในทางอันควรเหมือนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทำแบบนั้นกับเราหรือใดๆก็ตามรัดค่ะขอบคุณเขาก็ได้ขอบคุณนะที่วันนั้นเธอเปิดโอกาสให้ฉันกลับเข้ามาเป็นครอบครัวและหนนี้เช่นกันขอบคุณที่เธอยังเลือกครอบครัวในการเดินหน้าต่อไปไม่เลือกผู้หญิงคนใหม่ที่เข้ามานะคะลองทบทวนดูค่ะรัดนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday 108คำถามหัวใจ